คุยเลยคุยกับหนูก่อนพี่คุยกับหนูก่อนทำไมเหรอทำไมถึงดูถูกคนขนาดนี้เฮ้ยระดับอาจารย์แล้วพี่ถักกูไหมพี่เป็นระดับอาจารย์แล้วเฮ้ยทำไมเหรอเดี๋ยวมันถักกูนะเฮ้ยทำไมอ่ะกูเจ็บกับกูกับพ่อเลี้ยงกูพี่กันแล้วใช่ไหมนี่มากเออทำไมถักกูจำทำไมพี่เป็นอะไรเยอะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นดราม่าเดือดๆในวงการลูกทุ่งฮะในงานศพของพ่อเพลินพรมแดนนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นงานศพก็ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจในณที่นี้ด้วยแต่งานนี้เนี่ยมันมีดราม่ากันเกิดขึ้นคุณผู้ชมสำหรับความบาดหมางในอดีตการเหยียดคนลูกทุ่งเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเรื่องนี้จึงเกิดคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยไปสั้นๆระหว่างภาคภูมิเพชรพังงานะครับมีการปะทะเนี่ยกับสอนเทพสอนทองคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเถียงกันวุ่นบอกว่าพี่เนี่ยไปพูดแบบนี้ได้ยังไงดูถูกเหยียดหยามคนลูกทุ่งแบบนี้ได้ยังไงซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกมีการปะทะวิวาทกันอย่างดุเดือดและถึงขั้นมีการผลักอกกันเนี่ยเคลียร์ไปเลยฮะคุณผู้ชมแต่งานนี้เนี่ยสอนเทพสอนทองเขาก็โต้นะฮะว่าไปเหยียดตอนไหนไปเหยียดยังไงทำไมต้องมาลุกลานกันอย่างนี้แต่ฝั่งคุณภาคภูมิเพชรพังงาเนี่ยก็ช้ำใจผู้ชมในเรื่องอดีตว่าในอดีตเนี่ยคุณมาเหยียบหยามเหยียดคนลูกทุ่งพูดจาไม่ให้เกียรติงานนี้มีการบุกเคลียร์กันแบบซึ่งหน้าต้องบอกว่าในคลิปเนี่ยดุเดือดมากแต่คนก็สงสัยว่าโหระดับสอนเทพสอนทองเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีบริการคอยดูแลความเรียบร้อยเลยเหรอทำให้มีการบุกเคลียร์กันแบบนี้เนี่ยตามภาพในคลิปโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นดราม่าเรื่องวุ่นๆในวงการลูกทุ่งเป็นเรื่องในอดีตแต่ก็ต้องบอกว่าการพูดเหยียดหยามคนลูกทุ่งด้วยกันเองทั้งที่ตัวเองเป็นคนลูกทุ่งเนี่ยโอ้โหก็เลยเป็นเหตุนะผู้ชมให้มันเกิดคลิปเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยขึ้นมาเราลองไปชมคลิปดูฮะคุยกับหนูก่อนพี่คุยกับหนูก่อนทำไมเหรอทำไมถึงดูถูกคนขนาดนี้ดูถูกที่ไหนระดับอาจารย์แล้วพี่ถักกูไหมพี่เป็นระดับอาจารย์แล้วเฮ้ยทำไมเหรอเดี๋ยวมันถักกูนะเฮ้ยทำไมอ่ะกูเจ็บกับกูกับพ่อเลี้ยงกูพี่เป็นแล้วได้ไหมนี่มากเออทำไมถักกูอ่ะทำไมพี่สอนแค่จับกูทำไมพี่เป็นอะไรเยอะเหรอเฮ้ยพี่อย่านะพี่รวยพี่ก็รวยหนูไม่เคยขอพี่กินนะพี่สอนเทพพี่ตามมาด้วยหนูไม่เคยขอพี่เลยไอ้เขาไอ้เขาการพูดสิครับเราไม่แต่ต้องแต่อยากเขาไอ้รวยพี่ก็รวยหนูไม่ใครของเลยพี่ผมไอ้คันเขาไอ้เปรตตลกจะแป้งมึงไอ้เหี้ยต่อมาเถอะพี่ดูถูกแล้วกันไปแล้วเธออย่าด่าแม่พี่จะกูด่าแม่กูจะด่าแม่พี่สอนแค่หนูให้พี่ตลอดหนูพี่เป็นระดับอาจารย์จะทำไมพี่พูดจาอย่างนี้ทำไมพี่พูดจาอย่างนี้พี่ดูถูกคนเกินไปแล้วนะพี่ไปในวัดในวังก็ถ่ายกันอยู่นึกถึงอาเพลินนึกถึงอาเพลินเลยเฮ้ยในวัดในวาพี่อาเพลินแล้วพี่ยายแล้วพี่สอนแทบแดนหนูไม่เคยกลัวใครนะเกิดคนเดียวใครคนเดียวแล้วพี่หนูไม่กลัวพี่หรอกพี่ลงมาเลยไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ